ดูวิธีการร้อยได้ครับเราเข้านี่ก่อนเลยก็มานี่ก็ลงมานี่นะครับเสร็จแล้วก็มาเข้าหนวดกุ้งนี่ครับแล้วก็ลงไปคล้องข้างล่างแล้วก็เอามาเข้านี่นะครับแล้วก็เอาลงมาเข้านี่นะครับแล้วก็มาเข้านี่แล้วก็ลงไปเข้านู่นเลยเสร็จแล้วก็เอาเข้าเข็มกะสวยถ้าใช้แบบซิงเกิลถ้าแบบนี้ไม่ถนัดเราก็กดตัวนี้นี่กดตัวนี้แล้วก็ยกได้ครับขอโทษเหลือมือเดียวยกอย่างนี้ครับใส่ด้านล่างได้นี่เราก็ล็อกไว้ปิดเปิดไฟตรงนี้ก็กดแตะเบาๆครับถ้าจะปรับเป็นซิกแซกหมุนตัวในนะครับตัวใหญ่เนี่ยก็ค่อยหมุนไปถ้าหมุนตัวนอกก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ล็อกมันจะดีดกลับแต่ถ้าเราหมุนตัวในนี่มันจะล็อกเนี่ยมันกลับไม่ได้เห็นมั้ยจิตตรงนี้มันเปิดปานได้ไงอันนี้เป็นถอยหลังกดอันนี้ก็เป็นตีนผีลงตีนผีขึ้นถ้ากดลงอย่างนี้ตีนผีจะลงกดขึ้นนี้ตีนผีจะยกขึ้นอันนี้เป็นโยกเข็มอันนี้เอาไว้ที่ศูนย์ส่วนอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะทำให้ระบบรวนอันนี้ที่กอได้กดลงไปถ้าจะเอาออกก็ดัดตัวนี้เวลาที่กอได้เราก็กดล็อกตรงนี้นี่คลายแก๊กล้อนี่มันจะหมุนฟรีเสาจะไม่ทำงานเสาเข็มจะไม่ทำงานกำหนดหัวข้อที่คิดแล้วก็การเมือง